ร้านที่ดูเหมือนธรรมดาน้องนิวค่ะแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีเลยโอ้โหคือวิวดีเลยวิวดีเลยอาหารอร่อยแล้ววิวดีด้วยแล้วอาหารเมนูเริ่มต้นเนี่ยค่ะแค่20บาทอ่ะขายอะไรคะ20บาทร้านส้มตำปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดชิ้นละ20บาทแล้วหลายๆเมนูก็ราคาประมาณเนี้ยโอ้โหหอยแครงรวกน่าทานมากน่าทานมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันสักนิดนึงนะครับตามริมคลองอยู่บางกระจาครับนันเนียบประมาณ3ปีอ่ะมันเป็นชายคลองธรรมดาครับผมไม่รู้จะทำอะไรช่องทางไว้ครับลูกเป็นกุ๊กนึกว่าไอ้ต้มแซ่บนึกว่ายำมั่งยำกุ้งก็อร่อยทุกอย่างครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่10โมงครับถึง4โมงปิดครับไม่ปิดเร็วจังฮะก็เหนื่อยครับทำไม่ไหวทำไม่ไหวคนกินเยอะเกินครับหนีก่อนปิดร้านหนีก่อนของร้านส้มตำคือเป็นบรรยากาศที่พอเราสัมภาษณ์พี่เจ้าของร้านแล้วเรารู้สึกว่าเขามีชีวิตแบบสโลไลฟ์มากเลยใช่ใช่ก็คือปิด4โมงเพราะว่าเหนื่อยใช่พอเหนื่อยปุ๊บก็เอาปิดร้านดีกว่ายังคุยกับพ่อแจ้ พ่อแจ้บอกว่าเอ๊ะพ่อแจ้ผมว่าถ้าเกิดช่วงเวลาสักประมาณ5โมงเนี่ยนะมันน่าจะมีคนชิลมากเลยนะใช่บรรยากาศริมน้ำไงนิวแล้วช่วงตรงนั้นก็พระอาทิตย์ตกก็บางทีก็จะมีเรือแล่นไปแล่นมาโอ้โหสวยมากแล้วคู่กับอาหารอร่อยๆนะพี่เก่งนะเชียร์เขาหน่อยเชียร์เขาหน่อยให้เปิดเย็นหน่อยไม่แต่พ่อแจ้บอกว่าโอ้โหช่วงนั้นอะถ้าเลยช่วงนั้นไปนะลูกค้าจะติดลมแล้วจะยาวแล้วก็จะไม่มีเวลาพักผ่อนใช่พ่อแจ้บอกโอ้โหนี่ก็นับเงินกันไม่หวานไม่ไหวแล้วฮะเอาเป็นว่าใครชมนะคะสามารถที่จะตามรอยมารับประทานได้ตำริมคลองนะพ่อแจ้แม่มันลีพิมพ์ในนี่ก็ได้นะ Google Map เอาขึ้นนะใช่ตำริมคลองพ่อแจ้แม่มะลิแต่ว่าขายจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะต้องไปบ้างละนะคะ